ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิงร้อยเดอะสตอรี่ไปอ่านคอมเมนต์นะไปอ่านคอมเมนต์เขาด่าเยอะมากมาเต้นไม่ลงจังหวะไม่ลงร่องก็ท่าอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วมันเกะกะตาโหนงไปอ่านมั่งโอ้โหได้เล่นโซเชียลเดี๋ยวพี่เนี่ยใครมาวันนี้วันนี้พี่ชายเลยแต่พี่ชายผมคนนี้โอ้โหถือว่าเป็นคนที่ชูธงเข้าไปก่อนคนแรกเลยโอและเชิญยิ้มใช่ไหมอันนั้นก็ไอเวชูชูธงเชกีลาหนูเล่นอ่านกันเอาไปพบกับพี่เคฐานทองเฮ้ยพี่เคฐานเนี่ยสวัสดีครับ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 พี่ชายผู้รุ่นบุกเบิกพี่เขตนะถ้าย้อนไปตอนที่พี่เขตเข้าวงการครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่10ถ่ายแบบครั้งแรกเลยอายุ16ครับ16ครับหลายท่านอาจจะแบบเออพี่เขตทันทับถ้าเป็นยุคเราเนี่ยก็น่าจะทันเนาะทันครับดูพี่น้องดูละครสมัยก่อนถ้าที่ดังๆมีละครเรื่องอะไรพี่มีต้นรักครับมีโนราครับมีอกธรณีอะไรอย่างเงี้ยครับครับยุคนั้นยังเป็นยุคขายไปออนไปโอ้โหจะเหลือพี่ซีไม่ได้กลับบ้านเลยจริงไหมพี่มันต้องนอนที่กองอะไรรอบทก็เคยอดนอนมากสุดอ่ะ72ชั่วโมงครับคือหมายความว่าไม่ได้นอนแบบไม่ได้นอนบนเตียงนะพี่คือแบบนอนอยู่ในกองถ่ายอ่ะแต่ว่าใช้งีบเอานะมันต้องถ่ายไปตลอดเวลา72ชั่วโมงคือนอน72ชั่วโมงเพราะละครแอร์7วันเรากินนานสุดกี่วันกินไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะหยุดพูดอ่ะกินอยู่เงี้ยแหละไปดูละครกันครับเชิญสตอรี่วันนี้เป็นเรื่องราวของพระเอกตัวพ่อเคฐานทัพพระเอกหล่อหน้าหวานยุค90ขวัญใจแฟนๆที่มีผลงานด้านละครมากมายแต่เบื้องหลังความโด่งดังของเขาต้องแลกมาด้วยความลำบากและอุปสรรคอะไรบ้างไปชมสตอรี่ของเคฐกันเลยครับเด็กสมัยนี้ไม่เอางานเอาการไม่เอาอะไรเลยสักอย่างมีงานให้ทำก็ไม่ทำอะไรเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยปล่อยละลายกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะโอ้แล้วไปไหนกันหมดเนี่ยตอนนั้นอยู่กรุงเทพไหมพี่ตอนนั้นพี่อยู่ไหนกรุงเทพบางแคเอาไงเนี่ยแล้วเขาโทรตามแล้วเขาก็โทรมาด่าทางร้านอีกเออพ่อมันทำพี่ส่งมาอย่างเงี้ยอ้วนๆหน่อยแล้วหมดละลายเหมือนตั้งใจโทษครับโอ้โทษไม่หายหรอกมันต้องชดใช้ค่าเสียหายเออขับรถขับราไม่ระวังมีใบขับขี่ไหมเนี่ยสมรสไม่มีหรอกครับซื้อน้ำแข็ง2ก้อน2ก้อนจะไปไงมันก็ละลายกลางทางไปอย่ากอกแกะไปแต่งตัวสวยวังนี้นะลูกค้าเห็นจะได้แบบหน้าชื่นตาบานไงแต่งไทยแค่ส่องกระจกตรงช่างแต่งหน้ากูรู้แล้วไม่ต้องมาย้ำหรอกไทยหูพี่มาตลอดเลยอ่ะไม่มาได้ไงหัวใจอยู่นี่พูดอะไรเอ้ยนี่มันสถานที่อะไรเนี่ยทำงานเออเด็กมันทำงานอยู่ทำอะไรก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยแต่งไทยมานี่อะไรไปยืนอะไรก่อแก่อะไรกันเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาหรอกเฮียฮะแหมนี่หน่อยขอโทษนะครับตรงนี้เนี่ยเฮียหนูทำอะไรเนี่ยอย่าทำตัวงี้นะโทษนะอะไรอุ้ยเฮียมาทำอะไรเนี่ยเฮียเฮ้ยไอ้วะกอดเด็กของคนของอ้วนได้กำลังจับก้นเขาด้วยอ่ะก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่แตงไทยใช่เฮียลือกับไอเด็กคนเนี้ยนะคบกันไม่ได้นะโอ้ยอนาคตลือนะอยู่ตรงไหนมีอะไรเฮียเฮียเขาไม่ได้คิดอะไรกับหนูหรอกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเฮียถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยเอ้ยเขตไปไหนเนี่ยเห็นเขตป่ะแตงไทยไม่เห็นนะเฮียเอ้ยอาเขตทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ออกมาทำงานนะฮะ
คนี่ลืมไปทำอะไรมาโอเคก็งานกลางก็ไม่ทำไปเอาน้ำแข็งไอ้เหี้ยไปเอาน้ำแข็งนี่ลืมเพิ่งส่งได้ร้านเดียวอ่ะใช่ครับพี่อ่ะขยันกว่านี้สิอาเคอยู่กับว่าโอ้รักเหมือนลูกนะเออใครอ่ะเฮียอาเคเด็กมันไม่มีพ่อว่าก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแล้วขยันขังแข็งเด็กของนี้เอางานเอากลางนี่รับทุ่งน้ำมาวันแรกเหรอว่ารับมานานแล้วอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่เคยเลยเจอกันหรอกเด็กต้องทำงานชื่ออะไรอ่ะเขตครับอยากขี่อยากเขี่ยไหมเขี่ยนี่เขี่ยอะไรก็เขี่ยได้ทุกที่นั่นแหละเราจะมาเกาะแก่อะไรเนี่ยอาเขตหรือต้องมีงานทำก็ทำโอเคโอเคเดี๋ยวยืนอะไรคุยกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยฮะอาแตงไทยมานี่เข้าไปอยู่ข้างในนุ่งเฮียก็เดี๋ยวช่วยทำงานก่อนให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปตาเล็กตาน้อยไม่หึงทำไมผมมีสิทธิ์หึงไม่ใช่เฮียมึงไม่มาทำงานเหรอวะผมกับเฮียต้องเคลียร์ต้องเคลียร์นะเองมันคงอื่นคงไกลช่างมันคงใกล้ตัวอะก็เฮียมาหึงไฟผมได้ไงอะโอเคโอฝากดูแตงไทยก่อนนะได้ครับพี่อ้าวลืมอันนี้ลืมมาคลียร์เขาเตรียมตังค์ด้วยเตรียมตังค์มาสัก 4,000 ด้วยเรื่องแล้วไปซื้อนวมไงออกไปก่อนนี่ไม่ทวงค่าแรงวะคิดว่าเฮียจะไม่ให้ซะแล้วหรือทำงานขยันขังแข็งขนาดนี้นะโอเคเฮียรีบให้เลยครับเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เจออยู่แล้วมึงต้องหมักศอกโอเคอันนี้นะว่าติดเรืออ้าวปกติลื้อรับเดือน 3,000 ว่าให้ลื้อ 4,000 เลยทั้งท้ายไม่ต้องทำอะไรวังเนี้ยนะเดี๋ยวคุมงานแล้วบอกอาเคกไปส่งน้ำผงน้ำแข็งนะได้แปดสิบบาทมันเรื่องผู้หญิงไงมึงเจอคนแน่ใช่โอเคว่าไปก่อนนะได้ครับพี่ดูส่งให้ทุกร้านเลยนะได้ครับแข่งไทยนะควบคุมด้วยได้เฮียนี่ช่วยหน่อยสิเขตช่วยอะไรครับมาช่วยเรายกหน่อยสิยกน้ำแข็งฮะเมื่อกี้บอกว่าช่วยเราหน่อยสิเขตบอกว่าอะไรนะช่วยยกน้ำแข็งโอ้ยมึงแบกบ้างไฟมั้งในขนมก็เห็นอยู่เขามีอยู่แค่อย่างเดียวโอ้ยเขตเอาแล้วไม่มองอื่นหรอวะเฮ้ยโอ้ยไอ้เขตไอ้ให้รวยให้รวยเออรวยนะเขตโอ้ยเหมือนจะเป็นลมอ่ะช่วยผายปอดให้หน่อยสิช่วยผายปอดให้หน่อยเป็นลมทำอะไรกันเนี่ยลูกเดี๋ยวค่อยดูนะลูกฉันน่ะยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเธอจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์เมื่อกี้ทำอะไรฉันไหนคะตาแล้วทำอะไรกันจุกกันหรอไปออกไปเรื่องของผู้ชายเรื่องของลูกเขาก็โตแล้วยังไม่โตยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่ไหนไม่คำดูไม่เด็กแล้วไปพ้นหน่อยนี่ไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจมานะเธอจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ออกไประวังตัวแล้วกันระวังอยู่แล้วไปประกอบไปประกอบอาชีพอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวนี้เลยไปประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเรื่องของฉันฮะทำไมหรออ่ะโอเคเขตครับแม่เราเนี่ยกำลังจะโตเป็นหนุ่มแล้วนะจะคบกับใครจะอะไรเนี่ยดูหน่อยสิลูกระวังไว้เดี๋ยวจะโดนหลอกได้ดูแล้วครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเออแล้วเนี่ยนะเรามาอาศัยบ้านเตี่ยเขาอยู่เนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาทำงานนะลูกต้องเฝ้าร้านให้เขารู้ไหมนี่ครับแม่3,000ครับทำงานวันนี้ครับแ
ไม่ค่อยจะพอใช้นะครับก็ถ้าเราอยากมีเงินเยอะๆเราก็ต้องทำงานนะลูกต้องขยันทำงานรู้ไหมเขตเดี๋ยวเขตเฝ้าร้านนะแม่จะออกไปหางานพิเศษทำเราจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยลูกนะเฝ้าร้านไว้นะดูไว้นะทั้งร้านน้ำแข็งทั้งร้านขายของชำด้วยอย่าไปไหนนะโอเคโอเคครับอยู่นะได้ครับโอเคจ้ะเดี๋ยวแม่มานะเพื่อนเขตฐานทัพโอ้โหเขตเลยเอ้าทำไมมันเงียบวะเฮ้ยมันไปไหนวะมีใครอยู่วะนี่ผีได้นี่จ่ายตังค์ด้วยกินก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะไอ้จ่ายตังค์ไม่ว่ากูกินแล้วมึงเอาไปเก็บเลยนี้แล้วขายต่อคนอื่นมันก็ได้เหมือนกันแหละเฮ้ยเขตจะจ่ายตังค์เรื่องอะไรนี่กับค่าเพื่อนกันนะเว้ยเพื่อนกันยิ่งต้องจ่ายนี่เอ็งถ่ายบงถ่ายแบบอะไรนี่เอ็งไม่เลี้ยงข้าสักหน่อยวะโอ้ยโดเพื่อนถ่ายแบบเฮ้ยโคตรจ้าบเลยเพื่อนตอนนั้นเวลาเท่าไหร่พี่อายุตอนนี้เหรอ18อ๋อตอนนั้น18แล้ว18เฮ้ยแต่เอ็งทำไมไม่เอาไฟมุมปากข้างซ้ายออกวะก็เท่ดีดูเป็นเอกลักษณ์มีไฟอยู่เล่นเล่นบอดแคสข้างซ้ายฮะคนเอาไฟออกนะเว้ยเนี่ยหรือไม่ย้ายไฟอยู่ตรงกลางแบบอาจารย์เด๋อดีเลยดีเท่เลยเฮ้ยเพื่อนไปเดินวันเรตติ้งหน่อยแม่แต่ไม่มีใครเฝ้าร้านใครจะมาซื้อก็ไม่เห็นมีใครแมวสักตัวไม่เดินผ่านเลยเนี่ยไปเดินวันเรตติ้งแป๊บนึงไม่มีใครมาซื้อหรอกแป๊บเดียวเองแต่แม่บอกให้เฝ้าร้านนะดิก็เรื่องของแม่มึงดิโอ้โหแป๊บเดียวแม่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเออไปไปเล่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออข้าจะได้เดินบอกคนว่าข้ามีเพื่อนเป็นในแบบเป็นดาราวู้ฮู้หูยรอบซอนี่หญิงบานเลยเพื่อนโอ้เคทเคทเคทเอาเคทก็ไม่มีใครเข้าร้านไม่มีทิ้งร้านไว้งั้นเลยปิดร้านเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะไว้ใจไม่ได้เลยบอกให้เฝ้าร้านให้ดีๆหนีไปไหนอีกแล้วเนี่ยใครดูนะกลับมาแล้วหน้าโดปวดเจ๋งเลยเพื่อนเลยนี่แอคเลยแอคเลยมีเพื่อนไปหลายแบบผู้หญิงมองกันเกลียวเลยโอ้โหเนี่ยบอกได้เลยภูมิใจด้วยคือภูมิใจที่มีเพื่อนแบบเป็นในแบบผู้หญิงมองทั้งตอยเลยโอ้โหโคตรโคตรสนาว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 มากไหมสวัสดีครับไปไหนมาแม่บอกให้เฝ้าร้านทำไมไม่โยกก็เห็นว่าไม่มีลูกค้าแม่ก็เลยขอแอบไปข้างนอกแป๊บเดียวเองครับไปข้างนอกแป๊บเดียวอ่ะแม่ก็เข้าใจอ่ะนะแต่ทิ้งร้านไว้อย่างเงี้ยเกิดมีคนมาขโมยของไปอ่ะเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เตี๋ยเขาล่ะลำพังเงินแค่เดือนละ 3,000 เนี่ยเราก็อดมื้อกินมื้ออยู่แล้วนะลูกแม่ไม่มีใครมาซื้อของเลยถึงจะไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าไว้มั้ยล่ะแล้วเกิดใครมาขโมยมาน่ะช่วยใช้ได้ไหมเงินน่ะช่วยได้หรือเปล่ามีปัญญาไปหาเงินมาใช้ไหมแล้วมาพาเขตเข้าไปเที่ยวเนี่ยไปได้ยังไงพาไปได้ไงก็แม่สั่งให้เขตเขาเฝ้าร้านแล้วเนี่ยคะแล้วทำไมถึงมาชวนลูกของฉันไปเที่ยวฮะไอ้เขตพี่เจี๊ยบพูดจังหวะเดียวกับแม่พี่เลยอ่ะอย่างนี้เหรอไม่ต้องไปแล้วไปไปไหนก็ไปไปให้มันหมดเลยไปแม่มึงน่าอยู่ตลาดด้วยรับจ้างทวงหนี้ในฉมังนั่นแหละจะไปหรือไม่ไปแม่เงินทำไมแค่ทำไมเงินทำไมเงินทำไมอะไรยังไงลูกแม่เป็นนายแบบนะนายแบบอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอะไรเอาเงินนี่ก่อนแม่นี่ไงครับ 3,500
นี่ผมไปถ่ายแบบมาไงแม่ถ่ายแบบเหรอตอนแรกเขาจะเอาผมกลับก่อนโหมุกดั้งเดิมมากอันนี้ดูสิข้างในเป็นไงเนื้อในแล้วทำไมจับโบทำไมเหมือนยืนตัวแข็งแข็งเก่งๆอะลูกฮะแม่คือต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกแต่ครั้งหน้าเนี่ยเขตรับรองว่าดีกว่านี้แน่นอนจ้าแม่จะคอยดูนะแม่ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าผมทำงานได้เงินมาเยอะๆแล้วผมจะเลี้ยงดูแม่เองแม่ได้ไม่ต้องเหนื่อยละยังเรียนไม่จบปวส.เลยอ่ะจะไปทำงานที่ไหนหาเงินมาเลี้ยงแม่ละลูกแม่ครับแค่ผมไปถ่ายแบบเนี่ยยังได้มา 3,500 เลยพี่ๆเขาบอกว่าถ้าผมไปเป็นดาราไปเป็นพระเอกจะได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถเลยนะครับเป็นดารานี่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเลิกฝันก่อนไหมป่ะอยู่ความเป็นจริงก่อนป่ะป่ะไปเข้าบ้านไปไปก่อนนะไปเลยผมไปก่อนแล้วแม่นะจ้าจ้าไปดูหนังอย่ามาชวนลูกฉันไปเที่ยวอีกนะเจอกันมาเร็วขายของก่อนเร็วคือร้านตอนนั้นมีร้านของชำอยู่ที่แถวบ้านนั่นแหละครับอ๋อก็มีเหมือนกันมีร้านน้ำแข็งแล้วก็มีร้านขายของชำด้วยใช่ครับซึ่งพี่เขตจะทำหน้าที่สมมติก็เฝ้าร้านเวลาที่ไม่มีเรียนไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องเฝ้าร้านให้เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานแม่จะมาเปลี่ยนตอนช่วงวันเย็นๆเลยครับซึ่งตอนนั้นพี่ถ่ายแบบยังตอนนั้นเหรอตอนนั้นเริ่มถ่ายแบบเริ่มแรกไปแล้วครับเอาแล้วใครไปเจอพี่เขตได้ไงพี่ฝึกงานอยู่ที่ศึกษาพันธุ์ธนบุรีก็พอดีมีพี่ช่างภาพคอลัมน์ของหนังสือเธอกับฉันเนี่ยไปเจอเข้าก็เลยให้นำบัตรพี่แล้วก็บอกว่าน้องสนใจถ่ายแบบไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วพี่เกดว่าก็เลยตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็เลยว่าลองดูก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าคืออยากแบ่งเบาภาระคุณแม่เพราะตอนนั้นแม่ทำงานหนักไหนก็แบบทำงานที่บริษัทแล้วเย็นก็ต้องมาขายของอีกอะไรเงี้ยครับคิดแค่นั้นเลยแล้วแม่พี่ไม่รู้หรอว่าพี่ไปถ่ายแบบคือตอนแรกไม่รู้เพราะไม่บอกทำไมอ่ะไม่อยากบอกก็แบบก็คือเคยปรึกษาเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเขาจะดีเหรออะไรสมัยก่อนรุ่นพี่ยังมีเรื่องของการแบบเตี่ยเนี่ยรู้สึกเตี่ยเป็นคนพูดมั้งว่าอาชีพนี้มันเต้นกินลำกินไม่กินร่างยั่งยืนหรอกคนสมัยโบราณจะเป็นอย่างนี้แล้วพอพี่เอาตังค์ให้แม่ค่าถ่ายแบบไปครับแม่ว่าไงแม่เก็บไว้เป็นแบบไปสมทบค่าเทอมหรืออะไรสักอย่างครับแม่ก็บอกขอบคุณมากนะอะไรเงี้ยครับอันนั้นเป็นประตูบานแรกของพี่เขตเลยประตูบานแรกถ่ายแบบพอมันเปิดประตูบานแรกแล้วมันมีงานต่อมาแล้วความรู้สึกเรายังเป็นยังไงพี่ยังรู้สึกเหมือนเดิมคือไม่อยากให้แม่ลำบากเอาจริงความรู้สึกแรกเลยคือแบบคือเราเห็นเขาลำบากมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะจากการที่แบบพ่อก็ไม่อยู่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยก็เลยพยายามทำทุกอย่างเป็นจริงๆแล้วคุณแม่เป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทำให้พี่อ่ะสู้กับงานนะสิสมัยก่อนที่แบบทำงานแบบอดหลับอดนอนเนี้ยคือแบบคือขับรถเข้าบ้านเนี่ยเจอประตูห้องแม่เฮ้ยพี่รู้สึกแบบมีพลังขึ้นมาเลยนะคือไม่ต้องรอให้แบบเขาเกิดมาเจอเราอะเพราะว่าเห็นเขาทำงานอะใช่เราสึกว่าวันนี้เราแบบเรามีกำลังใจขึ้นกับการทำงานไปชมละครต่อครับยาวไกลนะครับสาวๆหนุ่มๆเอาให้เต็มที่เลยครับวันนี้ปาร์ตี้ฟองสบู่ขอเสียงคนที่ไม่มีหัวนี่ครับเราไปเรียนใจในแก่งอนุบาลนะครับโทษพี่เบรกไม่ดีเบรกไม่ดีก็น่าจะจอดแต่ข้างหน้าประตูแล้วครับหาฝรั่งมาเที่ยวฝรั่งหรือหลงกองครับน่ะไม่ทำไม่ได้หรอกตอนนี้ก็ปั่นทำมาหาทางกันโอ้วันนี้ก็ติ๊บยาวเนี่ยไม่คือนี่กัดเค็มเลยแหละเล่นเล่นหลงงอกลูกค้านั่นน่ะพูดไทยได้ไหม you speak Thai yeah ได้ดีกว่าปิดท้ายอ่ะนี่คือนี่เนาะนิดนิดหน่อยหน่อยนี่เนาะโอเคโอเค what is your name I'm Sarah
ซาร่าซาร่าอาร์เอ็มซาร่าฟาเตอร์ไทยลินอนพอแล้วไอก็แข่งยังไม่มีมึงเจอทำไมกลับเสียงครับเหรอไออาพงพงพีโอเอ็นจีพงหอมยัสหอมโอ้ I wanna dancing in the club yes dancing ซาร่ายูดิ้ง I want ฉันชอบI want beer. Okay, Sarah. I love you. โอ้ยลืมไปผมไปจับล้อพี่ขอโทษไม่ไรหรอกเดี๋ยวมึงก็โดนกัดกูลากออกไปแหมพี่ตู่ผมหยอกไม่ได้ไงไม่เป็นทางฟังเปิดเพลงพี่แจ๊ดด้วยเนี่ยใช่ผับนี้เปิดเพลงพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดบ้างพี่บอลบ้างแต่เพลงเท่งห้ามเข้าผับเลยเอาทำไมเพลงเท่งเข้าไม่ได้อ่ะกักขะโอเคyou I love you I want you make love oh you are slowly calm down ค่อยๆไปค่อยๆไป I want that เมื่อไรมึงจะเช็คสาวเสร็จที่วะกูคุยจดพี่ก็คุยกันไปสิพี่ไม่ตอนนี้ลูกค้าเสร็จยังแล้วลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าแล้วพี่ก็กูส่งเขาไปใช้ไงเดี๋ยวแล้วกันตั้งแต่เองเอาไปคือแขกร้านตอนนี้เราคันมากเลยนะมึงที่ปรับแล้วขนาดเนี่ยต้องเข้าที่เข้าทางก่อนใครก็คุยกันก่อนดิเฮ้ยตั้งแต่เองเอาไปออกนี่เองดูโตขึ้นเยอะนะเว้ยดูดีใช่ไหมดูดีขึ้นไหมดูเท่ดิก็โทรกับเพี้ยนแหมเฮ้ยหญิงร้านนี้บานเลยมีแต่คนมองเองก็ได้เลยว่าโอ้โหโตนุกกระจ่างด้วยเฮ้ยยูกินเต็มที่กินเต็มที่กันวัดโนไอไอมึงเป็นฝรั่งที่พูดยากมากกูก็พูดไปตลาดแต่ให้กูพูดฝรั่งอยู่นั่นฮิมอ่ะสมาร์ทสมาร์ทเฟิร์มแอนด์บอดี้เฟิร์มแขนสั้นแฮนซัมโอ้ไอเนี่ยเขาเลือกเล่นกันแล้วแต่ร้านมึงเพิ่งฮิตเฮ้ยบอกเพื่อนเรียกว่าอย่ามองแฟนผมเขาเป็นคนต่างชาติพี่คือใครครับเนี่ยเอาก็มาเที่ยวเหมือนกันอุ้ยตายแล้วพี่ใส่เสื้อวินมาเที่ยวเขาห้ามเหรอครับเข้าใจพี่แต่มันวัยรุ่นพี่โอ้โหก็แนวผมไงพี่อย่าห่วงเพื่อนผมเลยพี่ห่วงดีเจเหรอพี่จิมพี่เต้หูแว่วเอ๊ะเอางี้แล้วกันฮะวันนี้เรามีเกมให้เล่นนะครับแต่ผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เรามีเกมให้เล่นกันเป็นเกมเรียกหาคู่ครับเดี๋ยวเราจะดับไฟในร้านทั้งหมดเลยจะให้ทุกคนนะลองจีบกันถ่ายด้วยใครจะเป็นคู่ของใครพี่มีเพลงเปิดอยู่ว่ากำลังเต้นก็สนุกสนานเอาลงค้างฝรั่งจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะดับไฟดีไฟลงนะครับครับแล้วก็ทุกคนก็ลองดูนะว่าใครจะเป็นของใครโอเคดับไฟครับCome on. I like him. No.
ยูไอสลิปโฮเทลป่ะโอ้พี่ชวนผู้หญิงไปนอนเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยอย่าจะกินไรเถอะเว้ยเฮ้ยอย่านักเลงเลยเฮ้ยผับเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเฮ้ยจริงผู้หญิงคนเดียวคนนี้ฮะท่านพามาแกกับฉันตัวง่ายดีกว่าได้อยากจะมีเรื่องใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคนเอ็งเป็นดารานะเว้ยเอ็งเป็นดารานะเว้ยแล้วถ้าเอ็งไปมีเรื่องมีราวอ่ะเอ็งโชว์ต่อยกันน่ะมึงเคยลงข่าวมาแล้วครั้งนึงอ่ะมึงจำได้ไหมเนี่ยแก๊งเด็กนรกเมาแล้วมีเรื่องขึ้นหน้าหนึ่งอ่ะคนเขาไม่รู้ความจริงกูแค่อยู่ในเหตุการณ์คนก็พูดไปเรื่อย มันไม่ได้นะเว้ย กูไม่อยากห้ามมึงกูอยากให้มึงต่อยลุย ลูกหลานไม่น่ารักเลงเลยเฮ้ยไอ้เขตไม่ได้นะถ้าเองมีเรื่องเนี่ยแล้วถ้าแม่เองรู้เรื่องขึ้นมาแม่สวัสดีถ้าแม่เองรู้เรื่องขึ้นมาแม่จะไม่สบายใจนุ้ยเฮ้ยแล้วเขาว่าอยากเงือออกว่ะนี่ไม่มีเรื่องแล้วก็ได้แค่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นข่าวเนี่ยแม่กูเครียดมากพอแล้วก็ใช่ไงแล้วมึงจะไปทอกกันเพราะไอ้ลิงสมัยตัวเดียวนี่เหรอจะชอบเลยให้แต่งใหญ่ที่นี่เล่นสองตอนเดียวเฮ้ยโทรศัพท์ใครวะของเขานู่นเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วครับครับโอ้ยอะตายแล้วเฮ้ยมีธุระด่วนสำคัญซะงั้นแหละเอาไม่เที่ยวแล้วครับไปแล้วครับเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขตตกใจขนาดนั้นรับชมต่อช่วงหน้าครับ